สถานการณ์การเมืองโลกเกมเปลี่ยนขั้วอำนาจขณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูนะครับหลังจากที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมากระแสของไวรัสโควิด-19เริ่มต้นที่จีนและขณะนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกและประเทศอะไรที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในเวลานี้นั่นก็คือสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 อย่างหนักในช่วงที่ท่ามกลางการเมืองโลกกำลังแข่งขันกันระหว่างสงครามการค้าของจีนและสหรัฐขณะนี้จีนถือว่าเอาชนะโควิด-19 ได้แล้วและกำลังเดินหน้าประเทศในการผลิตวัคซีนและการเดินหน้าเศรษฐกิจต่างๆของจีนที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้แต่สหรัฐกำลังย่ำแย่ทั้งตัวเลขคนตกงานที่อาจจะมีกว่า26ล้านคนหรือการต่อสู้กับโควิด-19 ที่ยังคงยากลำบากอยู่ในเวลานี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูในเวลานี้คือกระแสข่าวลือการเสียชีวิตของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนซึ่งถือว่าอัมไลน์ในเวลานี้ค่อนข้างที่มีความเชื่อมโยงต่อการพลิกเกมขั้วอำนาจของโลกในเวลานี้อย่าลืมนะครับว่าสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงนายคิมจองอึนมีความสัมพันธ์อันดีกันที่เขามีความหวังที่จะให้เกาหลีเหนือเปิดประเทศมากขึ้นและได้มีการพบปะกับผู้นำของสหรัฐและได้มีการพบกับผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งท่าทีของนายคิมจองอึนถือว่าเป็นมิตรกับทุกประเทศและพร้อมที่จะเปิดประเทศมากขึ้นสถานการณ์นี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองโลกอย่างไรเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนจีนเป็นคนที่คอยสนับสนุนเกาหลีเหนือมาอย่างยาวนานและตลอดเวลาทั้งยุคของคุณปู่ของเขาคุณพ่อของเขาจนถึงในปัจจุบันนี้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือมีกับอดีตผู้นำโดยเฉพาะพ่อและปู่เขามากกว่าในตัวเขานายคิมจองอึนที่ถือว่าเป็นรุ่นหลานความสัมพันธ์ของจีนค่อนข้างที่จะไม่สนิทเหมือนรุ่นปู่และรุ่นพ่อไทม์ไลน์ในขณะนี้จะเห็นได้ว่าจีนกำลังเดินหน้ากำลังก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างแท้จริงสหรัฐกำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักแล้วเกาหลีเหนือเกมที่จะคุมอำนาจในเอเชียนี้กับกำลังจะถูกท้าทายอีกครั้งเมื่อมาดูความสัมพันธ์ของนายคิมจองอึนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้มีการพบปะกันและได้มีการพูดคุยกันพร้อมทั้งมีการออกระบุว่ามีการส่งจดหมายถึงกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่คือภาพของความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีของสหรัฐและผู้นำของเกาหลีเหนือขณะที่ในประเทศเกาหลีเหนือเองยังคงมีกลุ่มที่ยังฝักใฝ่แนวคิดระบอบคอมมิวนิสต์ทำให้มีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของนายคิมจองอึนการที่นายคิมจองอึนประสบกับข่าวลือถึงการเสียชีวิตบ้างการอยู่ในสภาพเป็นผักบ้างทำให้ขั้วอำนาจภายในเกาหลีเหนือกำลังเริ่มที่จะเดินหน้าเริ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจับตาที่น้องสาวของเขาที่มีความสนิทกับฝ่ายกองทัพในเกาหลีเหนือรวมถึงลูกของเขาที่แม้ว่ายังเด็กอยู่แต่ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มความหวังหนึ่งของทางกลุ่มที่อยากจะให้ทายาทของนายคิมจองอึนมาเป็นผู้สืบทอดทายาทของเก้าอี้ผู้นำของเกาหลีเหนือแต่ต้องอยู่ที่ว่าใครที่สามารถจะถูกคอนโทรลได้มากกว่ากันนั่นคือสิ่งที่ทำให้การเมืองของโลกในขณะนี้เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านเกมขั้วอำนาจระหว่างจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือโดยที่มีสหรัฐเป็นผู้ต่อกรอยู่ในเวลานี้สหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ถ้าเป็นเกมขั้วอำนาจระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่นี้กำลังจะมองเห็นว่าก่อนหน้านี้สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเป็นสิ่งที่ทั่วโลกวิตกอย่างหนักสภาพหุ้นดิ่งสภาพของเศรษฐกิจอยู่ในการต่อสู้กันระหว่างยักษ์ใหญ่อย่างจีนและสหรัฐเป็นการสู้กันของหัวเว่ยเป็นการสู้กันของระบบธุรกิจต่างๆที่จะสามารถดิสเครดิตกันของทั้งสองชาตินี้แต่ตั้งแต่ต้นปีที่มีไวรัสอู่ฮั่นเกิดขึ้นมาจีนใช้เวลา2 เดือนในการต่อสู้และมีการปิดแค่มณฑลหูเป่ยมณฑลเดียวซึ่งเห็นนะครับว่าจีนสามารถจะควบคุมพิกัดการแพร่ระบาดของโรคได้ให้อยู่ในวงแคบๆของประเทศของเขาขณะที่เชื้อนี้ได้ออกไปสู่พื้นที่รอบๆนอกประเทศของเขาโดยเฉพาะในช่วงของก่อนเทศกาลตรุษจีนซึ่งรู้กันอยู่แล้วครับว่าช่วงตรุษจีนจะเป็นช่วงที่คนจีนต้องออกเดินทางไปยังประเทศต่างๆไปท่องเที่ยวและไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายทำให้ช่วงนั้นไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากทำลายต่างๆที่เชื้อได้แพร่ออกจากประเทศจีนไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า4 เดือนแล้วประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่สามารถตั้งรับกับเหตุการณ์ได้จนทำให้เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลกและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกและระบบเศรษฐกิจของสหรัฐขณะนี้กำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักทั้งสภาพคนตกงานการล็อกดาวน์การไม่เห็นด้วยกับนโยบายปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่ของสหรัฐ
ทำให้ทุกอย่างเป็นไทม์ไลน์ที่น่ามาจับตาและน่ามาวิเคราะห์ดูนะครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเกมเวทีโลกในขณะนี้ข่าวการเสียชีวิตหรือข่าวลือการเป็นผักของนายคิมจองอึนประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมควบหน้าของโลกในเวลานี้นะครับและทำไมทฤษฎีนี้ถึงเป็นสิ่งที่มาวิเคราะห์และน่าจับตาถ้าเกิดว่าจีนสามารถควบคุมเกาหลีเหนือให้เป็นหนึ่งในปรปักษ์กับทางสหรัฐได้เช่นเดียวกันกับจีนเกมควบหน้าระหว่างจีนรัสเซียเกาหลีเหนือเพื่อผนึกกำลังกันในการต่อสู้กับโลกเสรีหรือโลกทุนนิยมอย่างสหรัฐเกาหลีใต้หรือแม้แต่ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นการขานอำนาจกันอยู่ในเวลานี้แต่ถ้าเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาทำให้จีนอาจจะได้รับผลกระทบกับความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นได้เจนนะครับว่าข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือในเวลานี้ประเทศเดียวที่ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นอะไรทั้งสิ้นก็คือประเทศจีนซึ่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าเพราะอะไรทำไมจีนถึงเงียบและไม่มีข่าวออกมาจากทางรัฐบาลจีนหรือจากทางข่าวของจีนเลยนั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องการรักษาสัมพันธภาพนี้ไว้หรือว่าเขากำลังที่เดินเกมอะไรอยู่ในเกาหลีเหนือกันแน่ซึ่งถือว่าเกมการชี้ตาการเปลี่ยนโลกการเปลี่ยนผู้นำขั้วนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่เกาหลีเหนือและกำลังเกิดอะไรขึ้นที่สหรัฐและกำลังเกิดอะไรขึ้นกับเวทีการเมืองโลกในเวลานี้